สวัสดีครับวันนี้เรามาลองอุปกรณ์ใหม่กันอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น Fetching Jig ที่สามารถติดปีกได้พร้อมกันทีเดียว3ปีกนะครับอันนี้เป็นของยี่ห้อ Bonning นะครับบอกตรงเลยผมยิงธนูมาหลายปีมากแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยทำเองเลยก็คือเรื่องของการติดปีกจะว่ากลัวก็ใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามันยากไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้วันนี้ได้อุปกรณ์ดีๆตัวนี้มาเลยต้องมาลองเล่นกันสักหน่อยนะครับเบื้องต้นมาดูกันก่อนอย่างแรกเลยก็คืออุปกรณ์มันก็คือเป็นที่จับปีก3ปีกซึ่งสามารถติดได้พร้อมกันโดยในชุดของเขาก็จะมีตัวเทมเพลตสำหรับการติดปีกมาหลายๆแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นองศาด้านซ้ายองศาด้านขวานะครับจะมีการบอกสีเป็นชุดๆไปก็ค่อนข้างดีไซน์มาดีนะมันทำให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับนอกจากนั้นเท่าที่ดูก็คือ1สามารถติดปีกได้ในหลายระดับสามารถเลื่อนระยะทางของโคนปีกตามความต้องการของเราได้นะครับสามารถรองรับลูกได้ตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ก็น่าจะง่ายอยู่นะเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับเบื้องต้นผมเตรียมแรปสำหรับติดลูกละลูกนี้ไม่ได้ใช้มา2ปีกว่าผ่านช่วงโควิดมาปีกยางไปหมดละเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาติดใหม่นะครับตัวที่เราจะติดกันวันนี้ผมเอาตัวเวนเซตเวนของBonning นะครับแล้วก็ใช้กาวของ Bonning เหมือนกันลองดูกันนะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงโอเคก่อนอื่นนะครับที่สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องมาเลือกตัวจะเรียกว่าอะไรดีเป็นเพลทละกันอ่ะเป็นเพลทสำหรับการติดปีกนะครับเพลทเขาจะแบ่งสีไว้แล้วตามที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับพร้อมกับจะมีหมายเลขบอกว่าอย่างตัวเนี้ยนะครับเป็น straight vein ก็คือสามารถติดปีกในแนวตรงนะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็น1องศาทางซ้ายบ้างละ1องศาทางขวาบ้าง3องศานะครับทีนี้วันนี้ที่เราจะติดปีกเป็นลูกใหญ่ก็เพราะฉะนั้นจะใช้ตัวปีกตรงนะครับที่ต้องทำนะครับเราก็จะต้องเอาตัวเทมเพลตตัวเนี้ยมาใส่เข้าไปนะครับในแต่ละข้างพอใส่เสร็จปุ๊บจะมีตัวล็อกมาให้นะครับเราก็เอามาใส่โดยในตัวล็อกเนี่ยก็จะมีตำแหน่งตามคู่มืออยู่นะครับว่าเราจะใส่ที่ตำแหน่งไหนเพื่อให้ได้ระยะโคนปีกเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นตัวเนี้ยวันเนี้ยผมจะใช้ระยะประมาณ1นิ้วกว่าๆนะครับก็จะเป็นเบอร์3นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องล็อกที่ตำแหน่งของเบอร์3สิ่งที่ต้องทำก็คือถางเล็กน้อยนะครับสแนปเข้าไปอย่างนี้อีกตัวหนึ่งก็ต้องทำให้ตำแหน่งเบอร์3เหมือนกันนะเรียบร้อยนะครับตำแหน่งอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันทั้งหมด3ปีกละเท่านี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานละมาดูกันต่อแล้วจะใช้ง่ายๆนะครับจะมีเรื่องของการเลือกตำแหน่งแนวปีกที่จะตั้งฉากกับสายนะครับเราสามารถปรับได้ข้างในทีนี้ผมปรับไว้เรียบร้อยแล้วล่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือกดเพื่อทางออกนะครับแล้วเราก็เอาลูกใส่เข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็ปล่อยแค่นี้มันก็จะโฮไว้ละที่เหลือเราก็แค่เอาปีกมาใส่ไปในร่องนะครับแล้วก็ทากาวจากนั้นก็ประกบขึ้นไปพอประกบเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ตัวล็อกเนี่ยล็อกลงมาซึ่งตัวล็อกนี้เองเนี่ยเขาก็จะทำมาให้สามารถเลือกขนาดให้มันแมชกับลูกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกลางลูกเล็กลูกใหญ่นะครับมี3สเต็ปวันนี้ผมเป็นลูกใหญ่เพราะฉะนั้นเซตไปที่ตำแหน่งของลูกใหญ่นะเท่านี้เองงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันดูจริงๆแล้วนะคอนเซ็ปต์เข้าใจหมดละโอเคใส่ลูกเข้าไปนะครับโทษทีใส่ปีกเข้าไปแล้วก็เซ็ตตำแหน่งปีกให้มันชิดโคนตามที่เราเซ็ตไว้เท่าๆกันทีนี้ก่อนจะลงมือจริงผมลองทำโดยที่ยังไม่ใส่กาวก่อนละกันสิ่งที่เราต้องทำก็คือรวบ3ปีกขึ้นมานะครับค่อยๆรวบเบาๆ
ในตำแหน่งที่กดไปก็กดลงมาไม่ต้องกดแน่นกดมาให้อยู่ตรงนี้เท่านี้ปีกก็จะถูกประกบและอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแน่นหนาดีตำแหน่งปีกอะไรต่างๆดูโอเคน่าจะเวิร์กนะเอาละน่าจะไหวนะครับน่าจะไหวเพราะฉะนั้นมาลงมือจริงกันดีกว่าตอนนี้ก็เป็นลูกสุดท้ายที่เราติดไว้เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าที่ผมคิดนะมันง่ายแล้วก็เหมือนกับทำให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นพอสมควรเลยใช้เวลาทั้งหมดไป6ลูกประมาณสัก40นาทีหน่อยๆนะครับถือว่าเร็วมากถือว่าเร็วมากนะทำให้แบบการติดปีกก็ไม่ได้เร็วร้ายกว่าอย่างที่คิดก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีทีเดียวเลยครับรู้อย่างนี้ติดเองตั้งนานแล้วอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็รีวิวให้ดูของเล่นตัวใหม่กันเล็กๆน้อยๆเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้ติดตามกันต่อไปครับผมขอบคุณครับ